ไงคอมเมนต์ว่ายังไงอยากจะให้ไปอ่านกันนะคะเออถูกแฟนคลับเนี่ยถล่มคอมเมนต์เรื่องตัดต่อรูปคู่กับดาราหนุ่มฮยอนบินล่าสุดนะคะพี่ต้นหอมสกุลตลาค่ะก็เผยว่าไม่โกรธแต่ก็ขำมากกว่าเพราะว่าคงจะตัดต่อเนียนเกินไปค่ะเพราะว่ารูปที่หอมลงนะคะการตัดต่อชัดเลยว่า2สีแล้วก็อย่างนึงคือฮยอนบินตัวนี้คือดังมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แคปชั่นอ่ะคือหอมมากก็คิดไว้แล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องมีดราม่าอะไรหอมก็เลยแบบทิ้งท้ายประโยคแคปชั่นไว้นิดนึงว่าไปให้สุดแล้วหยุดที่มโนขอมโนต่ออะไรเงี้ยเพื่อให้คนเข้าใจว่ามันเป็นเหมือนหนึ่งในผู้หญิงทั่วประเทศที่ตอนนี้ก็ใฝ่ฝันอยากจะได้ฮยอนบินนะคะแต่คอมเมนต์ค่อนข้างรุนแรงใช่คอมเมนต์เหมือนประมาณว่าเป็นฮิสทีเรียแล้วขาดผู้ชายไม่ได้ทำไมถึงไม่รู้จักพักบ้างเนี่ยแล้วก็ทำหาคนหาแต่หน้าตาดีๆแล้วเดี๋ยวตัวเองก็เจ็บอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคเป็นครั้งแรกเลยที่อ่านคอมเมนต์แล้วไม่โกรธเพราะตอนแรกจะโกรธแล้วมานั่งคิดหรือว่ามันเหมาะสมกันมากนะดราม่าต่างๆพักไว้ก่อนครับเช่นเดียวกับเรื่องราวความรักที่เธอบอกว่าเอาไว้มีคนมาขอแต่งงานก่อนเดี๋ยวจะประกาศให้ว่ามีแฟนแล้วรู้สึกว่าชีวิตมีความสุขดีแล้วแล้วถ้าเกิดใครเข้ามาตอนนี้ก็อาจจะเป็นคุยกันแบบเพื่อนหรือว่าคงศึกษากันไปยาวๆคือถ้าจะใช้แฟนกับใครตอนนี้น่าจะแบบเขาขอแต่งงานแล้วค่อยเรียกว่าแฟน